ในกรณีอย่างนี้นะครับที่เขาบอกผมว่าที่ไปร้องการเล่ถกเถียงกันผมบอกว่าถนนพระรามสองสร้างเสร็จแล้วแต่มีการขยายเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงเริ่มต้น2เลน20ปาง20ปีมาเป็น4เลนอีก12ปีมาเป็น8เลนและวันนี้มาเป็นคู่ขนานนี่คือผมชี้แจงให้ฟังและเป็นที่มาของการที่เมื่อผมได้คุยไม่ว่าออกรายการหรือคุยรอบนอกกับทางน้องเพจชาวบ้านตรงนั้นนะครับได้คุยรอบนอกกันด้วยได้ประสานกันด้วยน้องเขาบอกว่าบางคนที่เป็นผู้หญิงก็บอกแม่เขาไม่สบายพอได้ทราบข่าวว่าโดนแจ้งความเรื่องนี้น้องผู้ชายอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเขาเครียดมากแล้วผมถามว่าที่ทำไปนั้นน่ะทำไปด้วยเหตุผลอะไรเขาบอกไม่มีอะไรเลยครับพี่ผมทำเพื่อความสนุกเท่านั้นผมก็ได้เรียนถามกลับไปครับว่ากรณีการทำด้วยความสนุกแล้วไปทำให้บุคคลอื่นเสียหายหรือกระทบต่อหลายหลายภาคส่วนนี้จะแก้ไขอย่างไรอย่าลืมนะครับสมุทรสาครสมุทรสงครามพอมีข่าวซ้อนกันไปเรื่องเกี่ยวกับถนนพระราม2ก็จะมีปัญหาในเรื่องของคนที่จะเข้าไปซื้อของหรืออาหารทะเลมันกระทบหมดและเมื่อคุยกันหลายหลายฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างน้องกับผมแล้วได้รับทราบปัญหาได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริงของเขาแล้วแม้กระทั่งบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่ไม่จริงไม่ว่าในเรื่องของพีระมิดที่สร้างเร็วกว่าหรือเรื่องเกี่ยวกับประเด็นหนึ่งประเด็นใดก็ตามที่มันไม่จริงเพื่ออนาคตของน้องเขาและผมยืนยันว่าผมได้ร้องขอไปแล้วว่าสิ่งเหล่านี้ในเรื่องของความสนุกสนานหรืออะไรก็ตามแล้วมันไปรบกวนและทำความเสียหายกับบุคคลอื่นไอ้ความบันเทิงตรงนั้นก็ต้องพิจารณาเอาความเป็นจริงเข้าไปสู่ความบันเทิงก็จะเป็นประโยชน์แก่สังคมและในส่วนที่เกี่ยวข้องนั้นๆทั้งหมดในวันนี้ผมมายื่นเพื่อถอนโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นแต่มีการร้องขอว่าหลังจากนี้ถ้าเพจชาวบ้านกลุ่มนี้หรือใครก็ตามที่จะทำเพจเกี่ยวกับสาธารณะโปรดพึงระมัดระวังในการใช้คำพูดที่เป็นข้อมูลที่เป็นจริงก็จะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนชุมชนสังคมตรงนั้นเป็นที่ตั้งก็จะไม่มีปัญหากับผมใดๆทั้งสิ้นและเป็นที่มาของการที่ผมมาถอนเรื่องให้กับน้องเขาทั้งหมดในวันนี้ครับ